โบเมลดาโตแล้วแซบได้เผยสาเหตุนุ่งชุดว่ายน้ำโชว์วิวกลางดึกฮอตฉาขึ้นมากลางดึกทันทีหลังนางเอกสาวโบเมลดาได้โพสต์ภาพในชุดว่ายน้ำโชว์ทำเอาแฟนหนุ่มอเล็กธีรเดชถึงกับประกาศกล้องเดี๋ยวเอาบ้างล่าสุดสาวโบเปิดใจว่าโตเป็นสาวแหละเพิ่งเป็นสาวหัวร้อก็จริงๆชุดนั้นเป็นชุดที่พี่เขาส่งมาให้เราก็เลยหาโอกาสใส่ให้เขาด้วยซึ่งมันชุดว่ายน้ำอะเราก็ไม่รู้จะลงให้เขายังไงก็ได้แบบน่ารักกรุบๆประมาณหนึ่งจริงๆหนูว่าก็แต่งประมาณนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแค่ชุดว่ายน้ำอาจจะแซ่บขึ้นมาหน่อยคนแซวว่ายังไม่กล้าจริงยังลงเป็นภาพสีขาวดำอยู่ชุดมันสีดำแล้วคือข้างหลังแบ็คกราวด์มันค่อนข้างรบมันแย่งสีกันก็เลยเอาขาวดำไปเลยเขินไหมไม่ค่อยค่ะถ้าชุดมันพอดีถ้าชุดมันใช่เราแต่ถ้าชุดมันไม่ใช่เราเวลาใส่ก็จะแบบหือเขินพี่อเล็กคอมเมนต์เหมือนห่วงหนูว่าคอมเมนต์เหมือนอิจฉามากกว่าว่าแบบได้สิฉันจะลงบ้างเดี๋ยวนี้เขาหุ่นดีแล้วเขาก็มีรูปของเขาแหละแต่ยังไม่ได้ลงตอนนี้เขาหุ่นดีจริงผอมลงเลยแก้มไม่เหลือแล้วหุ่นดีจนต้องว้าวอ่ะเพราะเราก็โหแต่เขาเก่งเขากินคลีนโหดมากหนูยังไม่ไหวเท่าเขาเลยแต่เขาจะลงตอนไหนไม่รู้ค่ะรอดูแล้วกันในอินสตาแกรมน่าจะได้ชมกันถ้าเขาลงเราจะหวงไหมไม่หวงค่ะมีแฟนหุ่นดีก็แฮปปี้ยิ้มเหมือนพยายามทำมาได้เท่านี้แล้วอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันดีจริงๆนะแต่เขาไม่มีส่งมาอวดเพราะเวลาออกกำลังกายเสร็จเขาต้องมีเช็คหน้าตรงหน้าข้างเพราะเขาค่อนข้างเครียดกับเรื่องหุ่นมากๆเราไปออกกำลังกายด้วยก็มีได้เห็นบ้างหลังแบบเวลายกหุยนึกว่าภูเขา